สวัสดีค่ะฟาร์มคุณแม่เป่งนะคะวันนี้เรามาทำความรู้จักกับบอนสีสามัญประจำบ้าน6ชนิดนะคะราคาก็สบายกระเป๋าแน่นอนค่ะทุกบ้านควรจะมีนะคะเราไปชมกันค่ะก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะสำหรับตัวแรกนะคะคือฮกหลงค่ะฮกหลงนะคะราคาไม่แพงนะคะสวยขั้นเทพนะคะแล้วก็หาง่ายนะคะเลี้ยงดูก็ง่ายค่ะดูแบบตามธรรมชาติเลยนะคะเพื่อนๆปลูกแค่ในร่มรำไรนะคะถ้าเกิดว่าหัวเขาใหญ่แล้วเขาโตแล้วเขาจะกัดสีเองค่ะฮกหลงเนี่ยมีสีขาวด้วยนะคะแต่ทางสวนยังไม่มีค่ะยังไงเนี่ยถ้าเรามีเราจะเอามาโชว์อีกครั้งนะคะเพื่อนๆลองหามาปลูกกันเลยค่ะปลูกแล้วนะคะรับรองค่ะเพื่อนๆจะรักบอนสีมากมากเลยนะคะถอนตัวไม่ขึ้นเลยนะคะตัวที่สองนะคะเจ้ากรุงไกรเซอร์ค่ะเจ้ากรุงไกรเซอร์เนี่ยถ้าบ้านไหนไม่มีเชยนะคะจะบอกให้นะคะเขาราคาไม่แพงแล้วก็แสนสวยมากๆเลยนะคะทั้งรายทั้งกระดูกนะคะเขาสวยมากๆเลยนะคะทุกบ้านควรมีไว้นะคะสำหรับเจ้ากรุงไกรเซอร์ตัวนี้ค่ะรับรองนะคะพออยู่ในบ้านนะคะทุกคนจะมีความสุขมากๆเหมือนฟาร์มคุณแม่เป่งเลยละค่ะและก็ราคาเขาก็ไม่แพงเลยนะคะตอนนี้นะคะตามเพจต่างๆต้นละไม่ถึง100ก็มีนะคะเพื่อนๆค่ะลองไปหาเอามาปลูกกันค่ะเพื่อเป็นสิริมงคลในบ้านด้วยนะคะแล้วก็เพื่อความสวยงามและที่สำคัญเขาฟอกอากาศได้ด้วยค่ะเพื่อนๆสำหรับตัวต่อไปนะคะเงาะถอดรูปค่ะอันนี้นะคะไม่ต้องพูดถึงความสวยงามนะคะและการเลี้ยงง่ายๆนะคะสวยมากๆเลยค่ะยิ่งถูกแดดนะคะสีแจ่มชัดมากสวยที่สุดเลยนะคะเงาะถอดรูปตัวนี้นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะหามาปลูกได้นะคะด้วยราคาแสนถูกค่ะต้นนึงนะคะต้นเล็กๆไม่ถึง100เลยล่ะค่ะลองหาตามเพจบอนสีดูนะคะเพื่อนๆจะได้บอนสีถูกใจหลายๆชนิดเลยล่ะค่ะสำหรับเจ้าเงาะถอดรูปเนี่ยนะคะใบเขาก็จะใหญ่โตมากนะคะยิ่งเรามาใส่แจกันสวยๆนะคะเพื่อนๆค่ะรับรองค่ะสวยมากกว่าขั้นเทพบางชนิดอีกละค่ะเพื่อนๆค่ะแถมเขาขยันแตกกอด้วยละค่ะตัวที่5นะคะเพื่อนๆอีเหนาค่ะเพื่อนๆคงไม่คิดนะคะว่าจะเป็นอีเหนานะคะอีเหนาเนี่ยต้นเล็กๆนะคะอยากราคาของเขานะคะก็ยังไม่ถึง100ค่ะแต่ว่าถ้ากอใหญ่ๆนะคะหลายๆต้นรวมเข้าด้วยกันเป็นพันก็มีนะคะเราเห็นเมื่อวานนะคะมีคนเอามาโพสต์ขายกอใหญ่ๆเนี่ย 3-4 พันกันเลยทีเดียวค่ะเพื่อนๆค่ะแต่ว่าเพื่อนๆอยากจะได้เอามารุ้นเนี่ยเพื่อนๆก็เอากอเล็กๆมาก่อนนะคะรับรองค่ะถูกใจแน่นอนค่ะตอนแรกๆนะคะเขาอาจจะยังไม่กัดสีขาวสวยขนาดนี้นะคะต้องรอเวลาให้เขาหัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะรับรองค่ะสีเขาจะขาวสวยแน่นอนค่ะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเพื่อนๆลองหามาปลูกกันค่ะอีเหนานะคะสวยทุกบ้านได้แน่นอนค่ะเพื่อนๆและเขาก็สมเป็นบอนสามัญประจำบ้านจริงๆค่ะสำหรับตัวต่อไปนะคะกวนอิมค่ะบอนสีแสนสวยขาวสะอาดค่ะมาพร้อมกับความศักดิ์สิทธิ์นะคะอันนี้นะคะตามความเชื่อสำหรับโบราณนะคะทุกบ้านก็ควรมีไว้ค่ะรับรองนะคะทุกคนก็จะรักบอนสีเพิ่มมากขึ้นนะคะถ้ามีเจ้ากวนอิมตัวนี้ค่ะนอกจากความสวยแล้วนะคะบอนสีกวนอิมนะคะก็จะดูแลง่ายง่ายนะคะเพื่อนๆค่ะก็รดน้ำเช้ารดน้ำเย็นนะคะเขาก็ชอบมากๆเลยนะคะเขาจะเปล่งประกายความขาวความใสของเขานะคะให้เราเห็นได้ทุกวันนะคะมองทีไรก็ชื่นตาชื่นใจมากๆเลยละค่ะเพื่อนๆท่านใดยังไม่มีนะคะรีบหามาปลูกนะคะราคาเขานะคะก็ยังไม่แรงนะคะเพื่อนๆสามารถเอามาหาปลูกได้ค่ะเดี๋ยวเขาจะแรงไปกว่านี้แล้วจะเสียดายนะคะสำหรับตัวที่6นะคะสาวน้อยปะแป้งนะคะด้วยความสวยของเขานะคะจะบอกว่าสวยไม่แพ้บอนสีใดๆเลยนะคะดูสิคะลายเขานะคะแอบเหมือนเกาะเกตด้วยนะคะเนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีด่างนิดนึงนะคะไม่แพ้เกาะเกตเลยแน่นอนค่ะ
การดูแลของเขาก็ง่ายนะคะเพื่อนๆค่ะแค่ใช้ปุ๋ยหมักนะคะนิดหน่อยนะคะแล้วก็แตกกอเก่งค่ะสำหรับเสาน้อยปะแป้งอันนี้นะคะเพื่อนๆลองหามาปลูกกันนะคะฟาร์มคุณแม่เป่งนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่รับชมแล้วก็กดติดตามแล้วก็ให้กำลังใจแม่เป่งมาโดยตลอดนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการปลูกบอนสีและต้นไม้ฟอกอากาศและต้นไม้ทุกชนิดเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ